ลาสุกครับผมเดี๋ยวปรุงแล้วก็เอาไปแกะทีนี้เรามาดูเครื่องปรุงนะครับผมจะใส่กระเทียมนะครับผมตามด้วยหอมนะครับอันนี้ผมจะเน้นหอมแดงนะครับผมคือมันจะเยอะหน่อยแล้วก็พริกครับผมโอ้โหเดี๋ยวก่อนครับย้อนเวลาแป๊บนึงเมื่อกี้ไม่รู้ก็ใส่พริกหมดเลยครับผมไม่รู้ว่าเขาใส่ถ้วยไว้ให้หมดนะครับนึกว่าให้ใส่หมดนะถ้าใส่หมดนี่ต้องใส่กินไม่ได้ครับผมโอเคพริกพอประมาณนะครับผมเดี๋ยวถ้าไม่เผ็ดยังไงเราไปคั่วแล้วก็แอมกินเรียบร้อยครับผมไม่เน้นตะไคร้นะครับผมเพราะว่าถ้าอยากจะใส่ก็ต้นนึงอะไรเงี้ยไม่ใส่เยอะนะครับผมถ้าใส่เยอะเนี่ยมันจะมีกลิ่นตะไคร้แล้วมันไม่หอมมันจะทำให้เปรี้ยวด้วยนะครับต่อไปก็แกะเนื้อปลานะครับผมเดี๋ยวเราจะบดเราเคี่ยวกะทิให้แตกเคี่ยวกับพริกแกงเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวเนื้อปลาที่หลังฮะพอนั้นแล้วเราจะใส่ตีนไก่เคี่ยวกะทิให้แตกเนี่ยนะครับผมใส่ไปเลยครับมีกับน้ำกะทินะครับใส่เคี่ยวจนตีนไก่เนี่ยยุ่ยนะระหว่างนั้นก็ใส่รสดีของจุรสใส่มากนัวมากนะครับถ้าใครไม่กินจุรสก็กินรสดีใครไม่กินรสดีก็กินจุรสมันแตกกันมันต่างกันตรงไหนโอเคครับผมส่วนมากผมจะใส่แล้วก็เยอะกว่านี้ครับผมหัวถึงได้ล้านนะฮะรอไก่ยุ่ยครับผมไก่ความจริงครับตอนนี้ก็ใส่เนื้อปลาเข้าไปได้เลยนะครับผมตอนนี้ก็เอาเนื้อปลานะครับบดตะนวนเลยนะครับผมไก่ความจริงครับยุ่ยเลยนะลูกชิ้นปลากายนะครับผมใส่หมดถุงเลยนะฮะชอบครับว้าวโอเคได้ที่ครับผมปิดแก๊สนะครับมีหน่อยเดียวนะครับผมเสียดายต้องใส่เยอะๆหน่อยนะครับอันนี้เป็นกระชายซอยนะครับผมมาครับเพื่อนๆแหลมครับผมมือนี้นะหม้อบานเลยครับผมอ้าวเสร็จเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวกระถิ่นกระถิ่นแอมนะครับมีตีนไก่นะครับผมลูกชิ้นปลากายนะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพจผมด้วยนะครับขอบคุณครับ